ขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูช่างธรรมดาและคำบางคำเคยออกมานั้นแสนจะธรรมดาคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะคำคำนี้ว่าสักวันจะได้เจอน้ำมันสมุนไพรได้ผู้หญิงคนนั้นค่ะที่จะทำให้เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันธรรมดาคำบางคำที่เอ่ยออกมาอ้าวเป็นไงเจ็บมากเหรอเจ็บมากเสียทนเหรอลุงค่ะหูจักกะจี้หูจักกะจี้จริงๆเลยค่ะลุงแหมเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลุงขมูลเข็มขาวสวัสดีค่ะแหมแป้นเองลุงค่ะนี่กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้แนะนำหน่อยนะคะนี่คุณลุงคำบุญเข็มขาวนะคะเป็นหมอนวดเส้นแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เขาเรียกว่าหมอนวดล้านนาใช่ไหมคะลุงครับเขาเรียกไม่ใช่นวดเส้นนะเป็นการเขี่ยเส้นใช่ไหมลุงมีการเขี่ยเส้นเขี่ยเส้นเขี่ยเส้นที่มันติดกระดูกออกเออแล้วของแป้นติดมาเออแต่รู้สึกเหมือนลุงเขี่ยออกจริงๆนะครับอืมใช่ไหมคะครับมันติดกระดูกไหปลาติดเพราะว่าเพราะว่าบางทีไปเอี้ยวตัวอะไรหันหน้าหันหลังมันบางทีคนเราทำงานมันเกิดความเครียดนี่ใช่ไหมคะคุณลุงเองก็ทุกวันนี้ก็เขี่ยเส้นให้กับชาวบ้านที่เขามีอาการครับครับใช่ไหมคะปวดเมื่อยปวดเมื่อยแล้วก็เห็นว่ารักษาได้หลายโรคด้วยสำหรับการเขี่ยเส้นแบบล้านนาครับคุณลุงคะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอยากรู้เรื่องลึกๆว่าเอ๊ะคุณลุงหมอเนี่ยไปได้วิชานี้มายังไงก็ไปอยู่วัดทีนี้คนโบราณที่เขาเป็นหมอตำแยเขามาถือศีลที่วัดพระนอนขอน่วงค่ะในอยู่กับลุงหมอก็เป็นเด็กวัดก็ไปอยู่กับหลวงปู่ปุ๋มปันที่วัดพระนอนหลวงปู่ก็อายุ 70-80 ละค่ะก็ปวดเมื่อยไม่มีใครนวดแล้วก็ขอให้ทายกพวกหมอตำแยทั้งหลายอ่ะผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีสอนให้ลุงไว้เอาไว้นวดนวดให้หลวงปู่นวดให้หลวงปู่อ๋อจุดประสงค์แรกๆคือจะนวดให้หลวงปู่นวดให้หลวงปู่ค่ะเพราะพวกนั้นก็มีเจตนาก็สอนก็ให้มานวดหลวงปู่เมื่อลุงนวดหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยลุงก็ไม่มีบุญคุณกับอะไรกับเขาละค่ะเขาก็ได้บุญไปแล้วค่ะนะทีนี้ลุงก็คงเหลือวิชานี้อยู่ที่ลุงคนเดียวทำไมนั้นเขาไม่นิยมกันนวดแบบนี้มีลุงคนเดียวเหรอคะที่เรียนวิชานี้มามีลุงคนเดียวนี่แหละก็ต่อมาก็ลุงก็ไปก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไปก็มาก็ทำมาหากินคนบางคนต้องมองข้างในมีดวงปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นและสิ่งว่าสักวันจะได้เจอเกษตรกรก้าวหน้าใช้คูโบต้าอยู่ดีกินดีลุงหมอขมูลนี่จะทำได้กี่เม็ดคะกี่แคปซูลคะโอ้อันนี้ได้หลายแคปซูลอยู่ไม่เคยจะรู้แคปซูลอยู่ว้าว67แคปซูลโอ้โหสบายขึ้นต้องเยอะเนี่ยลุงอันเหรอเพราะว่าบันไดนิ้วพลังดัชนีของลุงโอ้เขี่ยเส้นจึ๊ดขึ้นมาเลยเปิดเส้นเลยใช่ไหมคะเปิดเส้นแล้วแหมคราวนี้กลับไปทำงานได้เห็นแสนสบายแสนสบายเลยโอ้
ลุงหมอขมูลขาครับผมสงสัยนิดนึงพูดถึงเรื่องของการเขียดเส้นแบบล้านนาอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาชาวล้านนาชาวเมียงเหนือนะคะมาจากเมียงเหนือแล้วก็ทีนี้อ่ะดั้งเดิมของมันเลยนี่จริงๆแล้วเป็นของคนล้านนาป่ะคะลุงของคนล้านนาคนล้านนาล้นมาจากไทย12ปันนาจากเทือกเขาอันตายเมืองจีนก๊กพวกหนึ่งก็แบ่งอยู่ที่12ปันนาแต่พวกหนึ่งก็ล้นมาอยู่ฝั่งแม่น้ำคงนี่ก็คือว่ามาอยู่แหลมทองนี่เชียงใหม่นี่เขาเรียกว่าแคว้นโยนกนะนี่เรามาอยู่ที่แคว้นโยนกแคว้นโยนกแต่กรุงเทพเขาเรียกว่าแคว้นสุวรรณภูมิอ๋อค่ะแหมรู้ประวัติศาสตร์ก็แสดงว่าอันนี้ก็คือมาจากเทือกเขาอันไตใช่ไหมคะมาจากเทือกเขาอันไตสืบทอดมาแล้วก็แบ่งเป็น2 กลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ไทย12ปันนาค่ะกลุ่มหนึ่งมาอยู่แคว้นโยนกแคว้นโยนกที่เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่การนวดทุกอย่างต้องอยู่ที่สายสะดือสายสะดือคือสายลกลกที่มาสืบพันธุ์มาจากแม่แม่กินอาหารอะไรต้องไปป้อนอยู่ที่ลกลกก็ส่งท่อมาสร้างหัวสร้างศีรษะสร้างมันสมองสร้างหัวใจสร้างตับสร้างไตสร้างปอดก็คือสายสะดือเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางที่มันสำคัญมากที่สุดในร่างกายของเราใช่ไหมคะข้างล่างก็ลงไปถึงเท้าหัวแม่เท้าแม่ตีนนุ่นข้างบนนี้ก็จะถึงผมเป็นต้นลุงหมอขาแล้วอย่างนี้แสดงว่าสายจุดศูนย์กลางตรงสะดือเนี่ยก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะสับคือถ้าเราจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยการรักษาเนี่ยมันต้องเริ่มจากรักษาจุดเริ่มต้นตรงสะดือนี่ถ้าเส้นหัวตึงนะมันก็จะไปปวดหัวเพราะว่ามันจะเอาอาหารจากที่นี่ไปเลี้ยงหัวถ้าเส้นประสาทหัวสมองเนี่ยมันทับกันเนี่ยมันจะทำให้เวียนหัวทำให้ปวดหัวแล้วเลือดจะไปเลี้ยงสมองไม่ได้พอเลือดเลี้ยงสมองมาได้สมองก็จะพอฟอแล้วเขาก็เรียกโรคใหม่เรียกว่าพาร์กินสันอย่างเส้นหัวใจเนี่ยถ้าไม่ไปเลี้ยงหัวใจนี่เขาเรียกว่าหัวใจตีบละเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดตีบต้องนวดตรงนี้เส้นเลือดมันจะมาตีบวิธีแก้เรานวดตรงหัวใจหรือนวดตรงสะดือตรงสะดือนวดตรงสะดือตรงสะดือเส้นหัวใจก็มีที่สะดือมีที่สะดือด้วยเชื่อมโยงไปถึงหัวใจอะคะแล้วก็สำคัญน่ะมันเส้นพวกนี้มันจะไปพันกันพอพันกันแล้วเส้นไตสองเส้นเนี่ยหมวกไตเนี่ยมันจะตึงท้องมันจะเต้นตุ๊บ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 พอเต้นตุ๊บตุ๊บเราต้องไปเกียร์ไปแคะที่สายสะดือที่สายขั้วไตคำนั้นไตก็ไม่เต้นไม่เต้นแรงละคำนั้นก็ร่างกายจะเวลาหลับก็จะดีเนี่ยเวลาทานอาหารนะก็เช่นกระเพาะดีจะไม่เป็นกรดไหลย้อนละถ้าเราแบบเขี่ยเส้นออกไปให้มันเส้นดีค่ะเส้นดีก็มีก็จะไม่เป็นอันตรายไม่เป็นโรคอะไรแล้วไม่เป็นมันได้รับน้ำเลี้ยงหมดเส้นปอดก็เหมือนกันปอดก็ถ้าเราเขี่ยข้างล่างนี่เขาเรียกว่าเส้นสุมนาเส้นหัวใจข้างบนนี่เขาจะเรียกว่าเส้นอัสดังกาดเขาเลยเรียกว่าเส้นหัวใจนะเราเขี่ยแล้วปอดมันจะหายใจจะเต็มปอดเลยหลับนอนไม่สบายเลยลุงหมอร่างกายกระสับกระเสงเหมือนลุงหมอแล้วกระสับกระเสงตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่กระบวนการการนวดเขี่ยเส้นแบบล้านนาค่ะเริ่มจากการเขี่ยสะดือก่อนค่ะสายสะดือครับสายสะดือเหรอสายสะดือคือสายลบจะสร้างสมองสร้างกระโหลกหัวสร้างหัวใจสร้างตับสร้างไตสร้างอะไรทุกอย่างไม่ว่าทุกคนคนไข้จะมีอาการอะไรมาค่ะคุณหมอเราก็จะเริ่มจากคุณหมอก็จะเริ่มจากการเขี่ยสะดือก่อนเลยครับต้องเขี่ยสะดือก่อนเพราะสายดือนี่เป็นระบบการหายใจเส้นหัวใจเวลามันแตกพันมันจะตีนะหัวใจมันจะไม่ค่อยจะออกหายใจไม่ค่อยเต็มปอดไม่เต็มปอดทีนี้เมื่อ
ื่อเราเคลียร์แล้วมันที่มันเต้นตุ๊บ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 นั่นคือพวกเส้นทั้งหลายเนี่ยไปดึงเอาไตขึ้นไตมันก็ลอยขึ้นมามันก็เคลื่อนที่มันก็เต้นตุ๊บ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 ลุงหมอคะแล้วพูดถึงไอ้การเขียดเส้นแบบล้านนาอย่างเงี้ยสามารถรักษาโรคอีหยังก็ได้โรคหลายอย่างโรคหัวใจโรคไมเกรนโรคพาร์กินสันพาร์กินสันนี่ก็มาเคลียร์จะหลายคนนะก็หายจะหลายคนหัวใจไมเกรนพาร์กินสันแล้วได้อีหยังเส้นเลือดหัวใจตีบได้เส้นเลือดหัวใจตีบโดยแล้วก็ตีบในสมองตีบหัวก็เคยหายมาละก็หายละก็เคยหายมาลุงหมอหายมาหลายไอ้โรคที่ลุงหมอว่ามาเนี่ยมันเป็นโรคที่รักษายากมากๆนะลุงหมอเนาะโอ้ยากอะใช้ยาแผนปัจจุบันที่รักษาอยู่ก็ยังต้องรักษานานเลยกินยากันนานเลยนะลุงหมอนะอันนี้แล้วของลุงหมอถ้ามาเขี่ยเส้นกับลุงหมอนี่ใช้เวลาขนาดไหนกะก็สัก 3-4 ครั้งก็หายละก็หายละเพราะว่าเส้นนี้ถ้ามันทับกันมันก็ทำให้มันตีบได้เราต้องเคลียร์ให้มันแยกกันอย่างมือเขาเนี่ยถ้ามันงอเหี่ยวเบี้ยงนะกำลูกคุยไปได้เราเนี่ยถ้างอเบี้ยงเดียวเนี่ยไม่งอต้องให้มันซื่อเป็นวีแล้วก็กำได้ถ้ามันงอเบี้ยงเดียวเอ้ยไปกำเนี่ยมันได้ใจอย่างมันได้นะเบี้ยงเบี้ยงนี้งอเนี่ยถ้ามันล็อกเนี่ยล็อกก็เอ็นเข้าข้อเนี่ยก็ต้องเอามันออกร่างกายเหมือนต้นไม้เราใส่ปุ๋ยน่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็เร่งไม่จะขึ้นยอดขึ้นดอกมันนะคือปุ๋ยแล้วทีนี้ที่นวดนี่คือสิ่งแวดล้อมเหมือนต้นไม้เนี่ยมีแมลงไปชัยมันเราต้องกำจัดแมลงมีเพี้ยมันเราต้องกำจัดเพี้ยพอกำจัดเพี้ยมันออกไปแล้วหายไปแล้วเราต้องฟื้นฟูด้วยยาใบมันก็จะแตกหน่อแตกกอออกไปเติบโตดูดีขึ้นลุงหมอขมูลครับผมฟังลุงหมอเล่านะเขี่ยเส้นเขี่ยเส้นเขี่ยลูกเดียวเขี่ยลูกเดียวเลยครับเขี่ยลูกเดียวมันสามารถจะช่วยบรรเทาอาการที่คนเป็นโรคฮิตในปัจจุบันได้โรคไมเกรนโรคเส้นเลือดตีบโรคพาร์กินสันโรคอะไรพวกนี้ได้ครับครับลุงหมอใช้นิ้วเนี่ยนะนิ้วพิเศษดัชนีเนี่ยอย่างเดียวเลยเหรอคะครับอย่างเดียวแล้วก็มียาด้วยนะมียาด้วยยาอะไรครับยาสิยาสมุนไพรละนาสิอ๋อยาแก้กระสายเส้นยาบำรุงเส้นเลือดบำรุงเลือดยาแก้ลมคืออันนี้กินควบคู่ไปกินควบคู่ไปอ๋อแล้วตอนเขียนนี่เรามีตอนเขียนนี่เรามีสมุนไพรแบบที่เขาแบบแผนโบราณที่เขาประคบอะไรอย่างงี้ครับมียาประคบมีด้วยใช่ไหมคะมีด้วยอ๋อแหมฟังดูแล้วลุงก็เหมือนคุยเนาะรักษาอะไรมาได้ต้องเยอะลุงบอกในสี่ลุงบอกในสี่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรแบบมีหน่วยงานอะไรที่เขามาแบบรับรองคุณภาพให้กับลุงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนที่เขามารักษากับลุงเขาจะได้เชื่อมั่นไงก็ศาสตร์นี้วิชานี้ยังไม่ได้ยังไม่มีกันเพราะมันมีแต่ลุงคนเดียวอ่ะค่ะแล้วลุงศาสตร์ของดังการทางสาธารณสุขเขาเนี่ยเขามีศาสตร์ไม่เหมือนกับลุงเนี่ยเขาจะกดเอาศอกกดนี่เหล็กเมื่อกดมันก็ลงจมไปในกระดูกค่ะแล้วของลุงนี่เคลียร์เอาเส้นออกจากกระดูกอ่ะค่ะนั่นแหละสิแล้วทีนี้ทางสาธารณสุขเขาเชิญลุงไปพูดอ่ะลุงเหมือนกับไปด่าเขาอ่ะหลายครั้งอ่ะที่เขาเชิญลุงเนี่ยลุงไปเป็นพิธีกรลุงไม่ไปมันดูขัดแย้งกันใช่ไหมมันขัดแย้งกันสิมันคนละสูตรกันไม่เคยดูที่ลึกลงไปแต่ฉันคนหนึ่งที่ยอมเปิดใจหมดหัวใจลุงค่ะแล้วที่บ้านเห็นใบประกาศอะไรที่อยู่ในบ้านลุงอ่ะอันนั้นมันคือใบอะไรกันบ้างคะโอ้มันมีใบเยอะใบประกาศรับเป็นอาจารย์สอน
วิชาเภสัชกรรมแผนโบราณนะใบเป็นครูแล้วก็ใบประกอบนวดของคณะเภสัชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใบโรคประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมก็มีใบประกาศเกียรติคุณก็มีใบลงหนังสือพิมพ์โลกทิพย์ก็มีโลกก็เรียกว่าเยอะครับเยอะแล้วก็หลายๆที่ก็รับรองคุณภาพให้กับลุงด้วยใช่ไหมคะครับไม่ใช่ว่าเราแบบว่าแหมไม่มีความรู้หรืออะไรมาทำการรักษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะลุงครับมีลุงก็สอบเภสัชมาได้สี่ห้าลุงก็เรียนรู้เพิ่มเติมอะไรไปเรียนเพิ่มเติมอะไรใช่ไหมคะมีลุงก็พยายามจะหาลูกศิษย์ลูกหาอยู่เอางี้ดีกว่าถามว่าความฝันสูงสุดที่ลุงอ่ะลุงก็แหมพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าหมดลุงไปสักคนหนึ่งนี่เนาะไอศาสตร์การนวดเส้นแบบล้านนาเนี่ยมันก็จะสูญหายไปใช่ไหมคะครับตอนนี้ก็มีลูกลุงเท่านั้นที่เรียนมา 6-7 ปีครับลุงคิดที่จะอยากจะสืบทอดให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานบ้างไหมคะก็คิดว่าจะสืบทอดอยู่แล้ววิชานี้จะไปนวดคนที่ธรรมดาอย่างนี้มันไม่ได้ค่ะจะต้องนวดคนป่วยคนป่วยจะต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะลุงก็จะสอนเขาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยลุงจะสร้างโรงพยาบาลอยู่ อยากสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยค่ะที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ลุงจะรับลูกศิษย์เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเข้ามาเรียนประมาณศาสตร์นี้ประมาณเรียนนี่ในโรงพยาบาลลุงสอนได้กี่คนคะลุงคนเดียวอ่ะก็ลุงจะสอนเป็นรุ่นแรกลุงจะสอนสักโหลนึง12คนเออ12คนกำลังดีกำลังดีค่ะสอนครั้งละ12คนค่ะแต่ว่าสัก3รุ่นน่ะ3รุ่นแล้วเราเรียนเนี่ยรุ่นนึงเนี่ยเรียนเนี่ยกว่าจะจบศาสตร์นี้ของลุงอ่ะเขียนเส้นแบบละนานมั้ยคะใช้เวลานานมั้ยคะก็เป็นปีมั้ยคิดว่า 3-4 ปี 3-4 ปีกว่าจะจบเลยเหรอคะจะกว่าจะจบ3-4 ปีไม่ใช่เล่นๆกันเนาะเหมือนแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะมาเรียนการนวดเส้นแบบล้านนาของลุงอ่ะทำไงดีอ่ะยังเรียนไม่ได้สิยังไม่มีโรงพยาบาลใช่ไหมคะไม่โรงพยาบาลก็เหมือนคุณเฉยๆเอาคนที่ไม่รู้มาเคลียร์เส้นไม่ได้คุณแป้นนี่จะให้เคลียร์ไหมกลัวเนาะมันเคลียร์ไว้ตรงไหนจะเคลียร์จับดูเอ็นมันติดไหมติดตรงไหนกระดูกไหนต้องบอกต้องมีสูตรต้องเขียนไว้เป็นอย่างๆจะมีวิธีการหลายขั้นตอนค่อนข้างเยอะขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วคนมาเรียนเนี่ยเรียนเรียนได้ฟรีเลยเปล่าได้เรียนได้ฟรีป่ะคะลุงจริงเหรอจริงเรียนด้วยคนนะอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบฝ่าเองโอ้ได้โอ้ยรับถึง35ใช่ไหมคะ20ถึง35เรียนได้เรียนได้ค่ะคนที่มันป่วยขึ้นมาเยอะเนี่ยเพราะมันเครียดเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องคิดมากอะไรมันเกิดมันก็จะต้องเกิดขึ้นถ้าอะไรไม่เกิดมันก็ไม่เกิดอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดจากอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาทุกปัญหามันแก้ไขได้เฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าหัวใจที่ทำให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังเย็นประสบความสำเร็จคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ความสามัคคีและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่าการนวดเขี่ยเส้นแบบล้านนาสืบทอดมาจากที่ใด1เทือกเขาอันไต2เทือกเขาหิมาลัยทราบคำตอบแล้วส่งไปรษณียบัตรมาที่ตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของรางวัลจากโครงการทำดีทุกวันดีแท็กครับดีแท็กเดินหน้าโครงการทำดีส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในโครงการชวนคนไทยใส่หัวใจโขนนำเยาวชนร่วมเข้าชมโขนรอบพิเศษณศาลาเฉลิมกรุงต้องเคลียร์ขาเท้าเคลียร์ข้อระวังมันเข้าข้อนะเข้าข้อนี่หมอเคลียร์บ่อยๆแล้วมือตัวเองอ่ะมีเคล็ดคดอะไรบ้างไหมคะต้องเคลียร์มือตัวเองไหมคะมันก็คิดไม่เคล็ดมาเหมือนกันมันก็ปวดหน่อยปวดแล้วก็นวดเองเคลียร์เองให้ใครเคลียร์
ก็เคลียร์เองอ๋อ